นี่สวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านเจ๊เปียแล้วนี่มีโอกาสได้มากินนะครับกินฟิล์มเจ๊เปียนะฮะตำนมระเบิดที่สุดเลยนี่ย่างบางตาลเขาไม่ได้โกนนะมันกินงานเลยเจมส์เจมส์มากินถ้วยหน่อยเร็วกินถ้วยหน่อยทำระเบียบมาทำระเบียบมาทำระเบียบมานี่คือกุ้งสดหมูยอไหลบัวตำเกาเหลาตำเกาเหลานะร้านเจมเบียร์แล้วตำข้าวเหลาโอ้โหสุดยอดเยอะมากนี่เป็นลาบปลาหมึกลาบปลาหมึกกุ้งสดฮะลาบอะไรนะลาบทะเลลาบทะเลเจมเบียร์ผมเปียกมาบอกว่าลาบทะเลลาบทะเลนะน่ากินมากโอ้แม่จ้ากินหมดไหมขออนุญาตมากินกันต่อโอ้นี้ต้องเอาช้อนกลางป่ะใช้ช้อนกลางไหมอ่ะเกือบกินไม่หมดมากลางก็ดีอ่ะเอามาจะเยอะมากนะฮะผมจะใส่ย่างนี่อร่อยนะ
นะคะไก่ย่างเนื้อนุ่มมากนะไก่ย่างบางตานะสูตรบางตานะบางตานี่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมราชบุรีผมใหญ่ก็ลืมต้มแซ่บปูเอาต้นน้ำนี่ก็เคยเจอร้านเนี่ยมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดต้มแซ่บทะเลไม่ต้มแซ่บปูต้มแซ่บทะเลมีปลาหมึกด้วยต้มแซ่บทะเลคล้ายๆรสชาติคล้ายแกงป่าไอ้เป็นไงต้องโคลงเลยคนนีกินไม่หมดนะยังไงกินไม่หมดแล้วผมจะใช้ชั้นกลางนะจะเปียทำให้ผมชิมนะฮะไม่ใช่ทำให้ผมชิมทำผมกินนี่แหละอุ้ยใครจะกินหมดผมก็พอเล็กด้วยนะยำก็อร่อยนะแม่ส้มตำอร่อยอย่างเดียวยำทะเลไข่แดงหมูยอกินสายบัวใครชอบกินสายบัวนะมาได้เลยร้านเนี้ยสายบัวกุ้งการันตีหน่อยมาที่มันไปอยู่นี่นะนี่คนไม่มีแล้วมานี่นะนะแป๊บเดียวกินให้หมดเป็นคนทำไมต้องกลับวันนี้ผมก็เคยกินหมดนะกินได้น้อยจะเปลี่ยนอยู่ข้างหลังดูหางเขาก่อนใครยังกินหมดนี่เยอะแยะเลยไปดูนะ
างครับนี่ครับเลยไม่นิดเดียวนะโรงเรียนเบญจมะก็อยู่แถวฝั่งเขาวังเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาถ้าเข้าเพชรบุรีนะเลี้ยวซ้ายอร่อยจริงกินไม่หมดกินลาบปลาหมึกดูก็ลาบปลาหมึกนี่คือที่ผมกินนะบนโต๊ะนะเนี่ยไก่ย่างหมูน้ำผึ้งลาบทะเลลาบปลาหมึกต้มโครงปู
หรือว่าตรงโค้งทะเลนะครับเจ็ดปีเขาเรียกอะไรไอ้แจมแจมนี่เมนูอะไรนี่ต้มของเหรอต้มแซ่บทะเลนะอันนี้ยำทะเลไอ้นุ๊กอันนี้ส้มตำทะเลนี่ส้มตำนะสังเกตดูมันจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะเป็นยำกับส้มตำเนี่ยยำส้มตำจะเปียกเยี่ยม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 อีกฝั่งดูนะจะเปียกฝั่งนู้นบอกกินไม่หมดไม่ต้องกลับนะไม่เจอฝั่งนั้นดูคุณนายอยู่แล้วนะอร่อยจริงฮะเข้าเพชรบุรีขับไปยังเทพพอถึงทางที่ไปด้านขวาเป็นเขาวังให้เลี้ยวซ้ายมาตรงนั้นจะเป็นสวนสาธารณะถ้าตรงไปนะมันจะเป็นสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาประมาณ1กิโลเกือบ1กิโลนะคือเยื้องกับโรงเรียนนะฮะก็จะเจอเลยร้านเจ๊เปียตำนานระเบิดนะขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับถ้าไม่ใช่นะฮะอร่อยทุกเมนูเลยนะผมชิมวันนี้นะฮะสุดยอดอร่อยมากครับ